ือนไหมฮะวายไม่เหมือนสวัสดีครับวันนี้ AIS VJC อยู่ที่ Royal Paragon Hall สยามพารากอนนะครับกับงานคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกของคิมแจจุงกับคอนเสิร์ตที่ว่าคิมแจจุง2012 Asia Tour Fan Meeting in Thailand นั่นเองนะครับวันนี้บรรยากาศคึกคักมากเราไม่ได้แฟนคลับคนไทยนะฮะแล้วก็ชาวต่างชาติเยอะแยะมากวันนี้เราไปดูกันดีกว่าว่าบรรยากาศรวมถึงข้างในคอนเสิร์ตนั้นจะมีอะไรกันบ้างครับไปดูกันเลยสมแล้วครับที่เป็นศิลปินที่แฟนคลับเยอะมากขนาดนี้เพราะทั้งอารมณ์ดีเป็นกันเองแฟนคลับหรือผมเองที่ได้มาอยู่ใกล้ๆต้องขอกดไลค์ให้เลยเลยครับตอนนี้ผมขอเก็บภาพความประทับใจไปฝากเพื่อนๆที่ไม่ได้เข้ามาเจอคิมแจจุงแบบใกล้ชิดขนาดนี้ถ้าใครรักคิมแจจุงก็ช่วยๆกันแชร์ต่อด้วยนะครับเห็นภาพบรรยากาศนะครับทั้งแฟนคลับแล้วก็คิมแจจุงได้ใกล้ชิดกันแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปถามแฟนคลับกันดีกว่ากับคำถามโดนๆเด็ดๆนะฮะว่าแฟนคลับเขาจะตอบว่ายังไงครับและตอนนี้ครับซีก็อยู่กับกลุ่มเอวายเจ๊บ๊อบมีไอเดียอะไรในการทำบุญนี้ขึ้นมาครับค่ะก็คือในระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยแจจุงมีผลงานการแสดงหลายอย่างมากพวกเราก็เลยรวบรวมประวัติเป็นประวัติส่วนตัวแล้วก็ผลงานการแสดงที่ผ่านมาเดี๋ยวให้กลุ่มJYJ บล็อกฝากอะไรถึงคิมแจจุงแบบสั้นๆหน่อยพวกเรารักคิมแจจุงมาที่กลุ่มต่อไปนะครับไปดูกันดีกว่าว่าเขาจะชื่อกลุ่มว่าอะไรสวัสดีครับชื่อกลุ่มว่าFamily ค่ะมีไอเดียหรือว่าคอนเซปต์อะไรในการทำบูธนี้ขึ้นมาครับเราได้เรียนรู้จากใจจุงว่าความรักคือการให้เราก็เลยจัดบูธนี้ขึ้นมาเพื่อจะแบ่งปันความรักที่เราได้รับจากใจจุงให้กับคนอื่นต่อไปด้วยอะค่ะเดี๋ยวทิ้งท้ายฝากอะไรให้คิมแจจุงหน่อยแบบตะโกนดังๆให้เขาได้ยินเลยหลังเวที3 2 1รักแจจุงที่สุดมาคอนเสิร์ตคิมแจจุงทั้งทีแบบสเปเชียลคอนเสิร์ตแบบนี้เนี่ยเข้ามาเมืองไทยอยากจะตั้งชื่อภาษาไทยอะไรให้เขาครับนานาคิมอาหารไทยให้คิมแจจุงทานน้ำพริกปลาทูแล้วกันค่ะเดี๋ยวให้สองสาวนะครับถ่ายรูปแอคกับคิมแจจุงด้านหลังตามสไตล์แล้วก็ตามไลฟ์สไตล์ตัวเองโอเคพร้อมหรือยังพร้อมแล้วค่ะจะตั้งฉายาให้คิมแจจุงเป็นภาษาไทยอยากจะตั้งว่าอะไรครับคิมจังเบยแล้วค่ะเพราะตอนนี้กำลังฮิตคิมอะไรจังเบยจุงเบยอะไรอย่างเงี้ยอยากให้ตั้งชื่อเป็นภาษาไทยให้เขาหน่อยคิมแจจวงค่ะทีนี้มาเมืองไทยทั้งทีอยากให้เขาบอกว่ากินอาหารไทยจะทำอะไรให้เขาทานครับต้มยำละกันจะให้ไปแอคท่ากับคิมแจจุงด้านหลังตามสไตล์ตัวเองอยากจะแอคแบบไหนพร้อมหรือยังพร้อมไปกันเลยครับตอนนี้อยู่กับสาวสวยนะฮะสมาชิกวง Sugar Eye คิมแจจุงมาเมืองไทยทั้งทีเนี่ยนะครับอยากจะตั้งชื่อภาษาไทยอะไรให้เขาครับคิมจุงเบยถ้าเกิดว่าเราเข้าครัวเป็นแม่ครัวให้เขาอยากจะทำเมนูอะไรให้เขาทานเป็นอาหารไทยเนื้อช้างผมว่าแจจุงคงต้องย่อยยากหน่อยนึงนะเนื้อช้างนะครับผมผู้ชมครับโอเคถือว่าเป็นอะไรขำๆแล้วกันเป็นเนื้อช้างอบนะฮะเดี๋ยวจะให้สองสาวนะครับถ่ายรูปกับสแตนดี้ของคิมแจจุงก่อนแล้วกันว่าจะแอคท่าไหนยังไงตามสไตล์ตัวเองโอเคนะครับพร้อมไหมครับแล้วถ้าเกิดว่าคิมแจจุงอยู่ตรงนี้อยากจะตั้งชื่อภาษาไทยของเขาว่าอะไรครับแจจ๋าอยากจะทำอาหารให้เขาสักหนึ่งเมนูอาหารไทยจะทำอะไรให้เขาทานครับต้มยำกุ้งค่ะงั้นเราให้มาถ่ายรูปกับคิมแจจุงตามสไตล์แบบไลฟ์สไตล์ของตัวเองอยากจะถ่ายแบบไหนยังไงโพสเลยโอเคบ้างไปเลยครับโอ้โหมันสุดๆเลยขอบคุณมากๆนะเคมจาจงนะฮะพูดเกาหลีไม่เป็นขอสำเนียงแบบนี้แล้วกันนะครับส่วนครั้งหน้าเนี่ยซีจะพาไปอัปเดตข่าวบันเทิงที่ไหนห้ามพลาดจะบอกไว้ก่อนว่าครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกที่มาอัปเดตข่าวบันเทิงเกาหลีด้วยนะสงสัยต้องไปหากิมจิกินแล้วนะครับรู้สึกว่าคลั่งเกาหลียังรุนแรงนะฮะงั้นขอตัวไปก่อนแล้วกันนะครับครั้งหน้าห้ามพลาดเด็ดขาดกับ